แล้ววันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันคือแนวโน้มอสังหริมทรัพย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการปรับกระบวน่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับ,รบเพราะว่าเจอปัญหาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของโอเวอร์สปายอยู่บ้างนะครับไม่ใช่แค่นี้เรื่องของนีโครเรือนก็เป็นปัจจัยที่กดดันแถมยังถูกซ้ําเติมด้วยโควิดสิแต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการของเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะเก่งเพราะว่าอาจจะเจอบทเรียน ตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆเจ้าเองเนี่ยต้องบอกว่าเก่งมากๆไม่ใช่เฉพาะในแง่ของปีที่ผ่านมาที่มีการระบายสต็อกไปอย่างรวดเร็วนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายบริษัทเองเขามีการปรับกระบวน่ารรอบใหญ่เลยนะครับบางบริษัทก็หันไปทาพวกแวร์เฮาส์คลังสินค้าบางบริษัทนะครับก็ขยายไปทําโรงแรมเซอร์วิส p า r เมนต์บางบริษัทเริ่มเข้าสู่โลกของสกุลเงินดิจิทอลด้วยนะครับอ,อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนเห็นถึงความเก่งของบรรดาผู้ประกอบการชาวไทยนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเห็นว่า ผลประกอบการของบริษัทหลายๆบริษัทที่อาจจะส่วนใหญ่อยู่ในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับบางบริษัทผลประกอบการออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวคือถ้าปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้มากแล้วขยับขยายไปหาธุรกิจอื่นๆได้เก่งเหมือนที่คุณออกบอกเมื่อสักครู่นี้โอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็ยังพอมีอยู่แต่ถ้าดูในภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าทั้งปัญหาโควิด1 9ทั้งปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ทั้งปัญหาการถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณนนิชย์ยื่นกู้ไปแล้วไม่ผ่านทั้งเรื่องสุดท้ายกลายเป็นคุณภาพสินเชื่อ NPL ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจํากัดสําหรับการทําธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าจะมองในแง่บวกก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายปรับตัวได้เร็วเหมือนที่คุณอีกบอกเมื่อสักครู่ด้านหนึ่งอาจจะใช้วิธีพยายามที่จะชะลอการเปิดโครงการใหม่ๆเพราะว่า เมื่อฟีดแบกออกมามันยังไม่ดีผมความต้องการยังไม่เยอะโครงการใหม่ๆชะลอเอาไว้ก่อนส่วนโครงการเดิมๆพยายามจะระบายสต็อกออกไปให้ได้มากที่สุดลดแลกแจกแถมมาตราการที่มีอยู่ทางการตลาดงัดออกมาใช้ให้หมดถึงขนาดอยู่ก่อนพรที่หลังก็ยังพอมีให้เห็นได้อยู่พอสมควรครับแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็พอจะมีข่าวดีอยู่ในแง่ของอสังหาริมทรั์หลังจากที่ภาครัฐเขาก็มีมาตราการออกมารประกาศออกมาซึ่งก็น่าจะทําให้ บรรยากาศโดยรวมเน네ี่ยดูดีขึ้นบ้างแต่ถ้าไปวัดเอาจากอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประกอบการดูเหมือนจะมองว่าได้ผลแต่อาจจะยังได้ผลได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นักซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวแต่ละมาตรการด้วยนะครับบางมาตรการเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องกันพอสมควรเช่นมาตรการ LTV เป็นต้นนะครับแต่พอมีการปลดล็อกแน่นอนนะฮะก็จะมีบางส่วนที่เห็นด้วยบางส่วนที่บอกว่าเอมันยังไม่พอนะแต่บางคนก็บอกว่ามีก็ยังดีกว่าไม่มีนะเดี๋ยวมาดูมาตรการกันหน่อยนะครับว่าที่จะมาสนับสนุนให้ทางฝั่งของภาคอาศัย์ในนปีห้าี่ย มีโอกาสที่ไปต่อได้ม,มีมาตรการไหนบ้างนะครับมาเรียงกันเลยนะฮะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถูกพูดถึงกันเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการโอนนะครับจากเดิมร้อยละ2นะฮะแล้วก็ค่าจดจำนองร้อยละ1เนี่ยลดลงมาเหลือร้อยละ0.01ซึ่งอันนี้ถือว่ามีผลเยอะมากๆในมุมของบรรดาผู้ริพภคอยยางพวกเราพอเห็นโอ้โ oh, หนี่ค่าใช้จ่ายมันลดลงไปเยอะมากๆเลยนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระดับของราคาด้วยนะครับตอนนี้ที่มีการใช้ตัวมาตรการตรงนี้คือราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับ ซึ่งในช่วงก่อนหนะ้านี้เองบรรดาผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็น่าจะดีนะในมุมของการลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเสียงสะท้อนของบรรดาผู้ประกอบการตอนนี้คืออยากให้ขยบในส่วนของตัวราคาขึ้นมาหน่อยอเพราะว่า3ล้านบาทเนี่ยก็มีการใช้มาตรการตรงนี้ไปสักพักละนั่นหมายความว่าคนที่เป็นผู้ริโภคคนไหนที่เข้าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ไปนานแล้วแหละนะครับงั้นการที่จะกระตุ้นให้ตลาดนี้ไปต่อได้ มันอาจจะต้องมีการขยับกรอบราคาขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคทางั่งทางภาคระไรก็ต้องพิจารณานะฮะในหลากหลายแง่มุมนะครับก่อนที่จะออกเป็นมาตรการออกมาและเบื้องต้นนะครับก็มีผลบังคับใช้ไปจนถึง31ธันวาคม2565ก็ต่ออายุกันไปแต่ถ้าเป็นในมุมของการสูญเสียไรายได้นะครับเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบทนะครับก็มีการสูญเสียรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณ4,946ล้านบาทด้วยกันครับอย่างที่บอกไปครับว่าปฏิกิริยาจากทางผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เขาบอกว่ามาตรการที่ประกาศออกมานอกเหนือไปจากการขยายเวลาให้มันยืดมากไปกว่าเดิม1ปีมันไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วนั่นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือเขามองว่าสิ่งที่เขาขอไปที่อยากให้รัฐบาลทำเนี่ยรัฐบาลประกาศออกมาไม่ได้ครบอย่างที่เขาต้องการจะให้เป็นด้วยเหมือนกันนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลักๆอย่างที่บอกไปว่ามาตรการที่ออกมาที่เป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะหมดเขตคือ31ธันวาคมปีเนี้ยพรุ่งนี้จะหมดเขตแล้ว แล้วสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือว่าให้สําหรับบ้านที่บ้านและคอนโดมิเนียมที่มีอยู่เดิมนะครับที่เป็นโครงการที่ขายใหม่ขออภัยในโครงการจัดสรรเท่านั้นอันนี้คือของเดิมที่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ประกาศออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการขยายอายุมาตรการออกไปเป็นถึง31บธันวาคมปีหน้าสาระสําคัญก็คือโครงการหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะได้ส่วนลดไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าจดจำนองเนี่ย ให้เพิ่มมาเฉพาะตัวที่เป็นที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในโครงการจัดสรรแล้ะของใหม่ได้เพิ่มประโยชน์มาสําหรับคนที่เป็นการซื้อบ้านมือสองได้ด้วยคือขยายเพิ่มจากเดิมเวลาขยายเพิ่มและกินเพิ่มเติมไปจากบ้านที่เป็นโครงการใหม่แต่ว่าให้เป็นบ้านมือสองมาด้วยแต่ถึงยังไงก็ยังไม่ครบตามที่ภาคเอกชนเขาเสนอขอให้ได้เพราะเขามองว่ามันน่าจะได้เป็นประโยชน์มากกว่าการที่จะทําออกมาเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับ ทีนี้มาฟังเสียงนะครับบรรดาผู้ประกอบการในแง่มุมต่างๆด้วยนะครับว่าพอมีการขยายมาตรการแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับช่วยหรือไม่ช่วยอย่างไรก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับามาดูท่านแรกดรอาภาอัฐบูร์วงนะครับนายกสมาคมอาคารชุดไทยท่านมององนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องหากลุ่มลูกค้าใหม่เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเดิมเนี่ยนะครับก็เราทํามาสักระยะหนึ่งลวสำหรับตัวมาตรการ,ตร,การตรงนี้อย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหานี่โครเรือนสูงมาก จนขอสินเชื่อไม่ผ่านเพราะฉะนั้นครับคงคาดหวังผลการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มากมายนักอันนี้เป็นเสียงสะท้อนนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งนะแล้วก็เป็นเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็มีการใช้มาตรการตรงนี้คนที่เขามีความพร้อมนะฮะแล้วมีความต้องการที่อยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็เข้าไปขอสามัญการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะประมาณสักปี2ปีล่าสุดน,น,นะครับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อในบางเซกเมตนต์นะครับสูงถึงร้อยละสีจนถึงร้อยละห้าสิบคือสมมติเดินไป10คนเนี่ยแบงค์เขาให้แค่5คนหรือ4คนหรือ6คนคือแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่เซกเมนต์นั่นหมายความว่ากลุ่มนี้กลุ่มคนที่เขามีความพร้อมไปหมดแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าถ้ามองในภาพรวมการที่เราบอกว่าอยากจะมีมาตรการจากทางภาครัฐแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพให,ใหญ่ๆเนี่ยมาตรการนี้ไม่พอแต่ถามว่าดีไหมดีระดับหนึ่งแต่ไม่พอฮะ อีกมุมหนึ่งก็มาจากทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณวัศน์เคียงสิริมองในเหตุผลแล้วก็สาระสาคัญใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่าเพดานของราคาบ้านที่ให้ไว้ที่ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยมันค่อนข้างจะตีกรอบไว้แคบพอสมควรแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่อยากจะได้บ้านในราคาประมาณ3ล้านบาทเนี่ยเขาเขาขอไปแล้วครับเขาได้เนี่ยได้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้มาตรการของภาครัฐออกมาแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยมันจะมีผลเพียงแค่สั้นๆแล้วก็จานวนไม่เยอะ เพราะคนที่จะซื้อบ้านราคานี้เขาซื้อไปทั้งหมดแล้วอันนี้คือในมุมของคุณประสันที่พูดน่าสนใจว่าถ้าเราจะหวังผลว่าจะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยยังพอช่วยได้อยู่แต่ถ้าคนซื้อบ้านเนี่ยมันคงคาดหวังยากนะว่ามันจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะอย่าง,อย,างอย่างที่ย้ําไปว่าที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อไปแล้วแต่สิ่งที่จะช่วยได้ในระยะยาวก็คือว่าอยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้คนที่เขาอยากมีบ้านเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองได้ครับ อย่างเช่นคนที่ถ้าซื้อบ้านหลังแรกค่าโอนค่าจดจำนองให้เหลือร้อยละ0 0 1เนี่ยให้เป็นการถาวรทั้งในแง่ของระยะเวลาและ2ที่สําคัญคือไม่ต้องกําหนดเพดานเขาก็ได้เพราะถ้าคนที่อยากมีบ้านหลังแรกเขาจะใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวอยู่แล้วอย่าไปกําหนดเขาซื้อบ้านหลังแรกเท่าไหร่ก็ได้เพดานไม่ต้องมีแล้วก็เปิดโอเพ่นไปเลยอันเนี้ยจะมีส่วนช่วยได้เยอะนะครับแล้วก่อนหน้านี้เราเคยมีโครงการบ้านดีมีดาว อันนี้เอกชนบอกอยากให้เอากลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองที่เคยขอขยับเป็น3-5ถึงล้านบาทหรือจะซื้อบ้านคอนโดราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าให้สิทธิ์เฉพาะ3ล้านบาทแรกเกินไปกว่านั้นอันนี้ไม่ให้ยังพอจะทาให้ราคาของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มันจะครอบคลุมหรือทําให้คนที่สนใจเนี่ยมีโอกาสจะเข้ามาแล้วก็กระตุ้นตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มากกว่าที่จะกําหนดไว้ว่าไม่เกิน3ล้านบาทเท่านั้น ขยงแค่อย่างเดียวอันนี้คืออีกมุมหนึ่งครับจริงๆก็หลักการคล้ายๆกันนะครับคืออาจจะมองว่าถ้าเป็นในมุมของผู้ริโภคเนี่ยกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็ไปยื่นขอสินเชื่ออะไรต่างๆละเพราะฉะนั้นการที่จะไปขยายตัวมาตรการในมุมของเช่นกรอบระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าขยบกรอบนะครับของราคาเถอะนะครับก็จะได้กลุ่มใหม่ๆนะนั่นคือมุมหนึ่งนะครับทีนี้มาฟังนะครับทางด้านของท่านนายกสมาคมอาสารนมาซับไทยกันบ้างนน่างวา การใช้มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนนะฮะร,รวมไปถึงการจดจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับราคาที่ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยถ้าไปดูมุมของอาหัยมิมทรั์ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับถามว่าได้รับอันนี้ส่งไหมได้บ้างแต่ไม่มากมายนะักอันนี้คล้ายๆกันนะครับก็จ,จะช่วยในแง่ของยอดขายที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้อยู่ประมาณสักร้อยละสิแล้วก็จะเป็นเซกเมนต์นะครับสินค้าที่อยู่ในระดับกลางและระดับล่างนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่แน่นอนครับตอนนี้ถูกพูดถึงว่าเอ้มีปัญหาเรื่องของหนี้เสีย NPL คุณภาพนั้นเป็นอย่างไร,รบ้าง การเข้าถึงสินเชื่อก็อาจจะยากด้วยนะครับท่านก็เลยให้ความเห็นอย่างนี้นะครับบอกว่ามาตรการนี้และการผ่อนปลนเรื่องของ LTV 100%อืเตไม่ค่อยมีผลนะตัวที่น่าจะมีผลคือตรงนี้ต่างหากการลดภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับจาก100 3. 3ร้อยละ3.3นะให้เหลือร้อยละ0.01ตรงนี้จะมีผลทําให้ตลาดนั้นดีขึ้นมากกว่าแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยนะครับอันยกตัวอย่างในเรื่อง,องการคํานวณน,นะครับถ้าราคาอสังหาริมทรัพย์1ล้านบาทจะได้ส่วนลดไป สามหมื่นบาทาถ้าบ้านราคา3ล้านบาทตามเกณฑ์แล้วก็เนะอา3คูณเข้าไปนะครับรก็เท่ากับว่า3คูณสามหมื่นคือ9ก้าหมื่นบาทเติมกลม1นึ่งแสนบาทในมุมของผู้ริโภคนะถ้าเราเห็นว่าราคามลดลงมาขนาดนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมลดลงมาขนาดนี้เนี่ยมันก็เย้ายวนใจอยู่เหมือนกันทีนี้ถ้าไปดูแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีสองพันหก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันสาหรับตัวมาตรการกระตุ้นต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามองข้ามช็อตเข้าไปอนาคตเนี่ยนะครับท่านมองอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดเตื้องอะไรมากมาาายักะรเพว่ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยก็ถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมจริงๆก็ยังพอมีอยู่นะแต่ท่านบอกว่าถ้าไปดูนี่โครเรอนเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอีกหนึ่งประสัทเหมือนกันนะครับที่อาจจะทำให้ตลาดเนี้ยที่เราคาดหวังว่าโอ้มันน่าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะถูกกดลงมาในส่วนนี้ก็เป็นไปได้อย่างเหมือนกันนะครับครับงั้นตรงนี้ก็ต้องรอติดตาม,มาด้วยว่ามาตรการต่างๆจะเอาออกไาออกมาใช้อีกเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอีกมุมหนึ่งที่เราพูดไปสักครู่นี้เป็นมุมของเอกชนทั้งนั้นเลยแต่อันสุดท้ายที่จะให้มุมมองไว้เนี่ย เป็นของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มองออกมาในโทนเดียวกันเลยนะครับว่าการกําหนดตัวเพดานร,ราคาบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้ที่3ล้านบาทเนี่ยมันคงไม่น่าจะกระตุ้นได้เยอะมากเป็นบวกนะเป็นบวกแน่ๆครับแต่ว่ามีผลไม่เยอะเพราะว่าบ้านในราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งสัดส่วนเนี่ยอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของตลาดโดยรวมแต่มาตรการมันก็คงจะไม่ได้ผลเต็มที่ครับเพราะว่าคนที่เขาจะซื้อบ้านที่ราคาขยับขึ้นมากไปกว่านี้ เขาก็จะไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐที่ออกมาในส่วนนี้ช่วเช่นเดียวกันแล้วถ้ามองข้ามไปปีหน้าคือ2,565มาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองซึ่งยังคงกำหนดเพดานราคาบ้านไว้ที่ไม่เกิน3ล้านบาทผ่อนปลน LTV 100%ตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นประเด็นสำคัญก็คือกำลังซื้อของคนที่จะซื้อของคนที่จะมากู้เงินเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะธานาคารเขาจะพิจารณาพิจารณาจากกำลังซื้อกำลังการผ่อนของคนที่มากู้เป็นหลัก ่อให้มีมาตรก,การแต่ถ้าหากว่าคนที่มากู้รายได้ไม่สม่ําเสมอมีความเสี่ยงไม่สามารถจะชาระหนี้ได้ในมุมของธนาคารเขาก็ไม่ปล่อยสินเชื่ออยู่ดีครับเพราะฉะนั้นคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการจํานวนหน่วยของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยอาจจะโตประมาณสักร้อยละสิจากปีปีนี้มองปีหน้าดีกว่าปีนี้ครับแต่การขยายตัวยังคงต่ํากว่าเกณฑ์ที่ช่วงก่อนเกิดโควิด -19 แน่ แล้วการขยับราคาถ้ามีการขยับเพดานราคาบ้านขึ้นไปเป็น3-5ล้านบาทอันนี้จะช่วยเพิ่มยอดการโอนกรรมสิทธิ์ได้ตัวเลขเพราะว่าสัดส่วนราคามันมีอยู่ประมาณสักร้อยละ30มสถึงสาของตลาดอยู่แล้วมันก็จะทําให้จํานวนคนที่จะเข้าถึงหรือไปกู้เงินเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรั์มีได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วชี้ไปตอนว่าปี64บ้านใหม่ที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทมียอดการโอนจํานวนหน่วยในประมาณร้อยละ52 ในแง่มูลค่าโอนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ30นะครับเพราะฉะนั้นฟันธงเลยว่าถ้ามาตราการยังเป็นแบบนี้บ้านใหม่แป็กแน่ๆในขณะที่บ้านมือ2ราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งดูปีนี้เนี่ยยอดการโอนจํานวนหน่วยร้อยละ83.19ในแค่มูลค่าประมาณร้อยละ52.68เป็นไปได้เลยนะครับว่าปีหน้า2565อาจจะเป็นปีทองของบ้านมือสแล้วกลายเป็นว่าบ้านมือสจะมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว ของบ้านมือหนึ่งหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับแต่จริงๆก็อาจจะเป็นตลาดคนละตลาดนะครับคนที่ซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มองสําหรับตัวบ้านมือสองนะครับแต่ว่าโอเคอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันนะครับ <c oughs> ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้สถิติผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับที่บอกว่าสัดส่วนของบ้านใหม่ที่ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยจำนวนหน่วยคืนเลยครึ่งหนึ่งมาเล็กน้อยนะประมาณ52.9% 6แต่มูลค่าแค่ 3 0มสตรงนี้ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้กอบการพยายามจะไล่เลี่ยงมาสักครู่นี้ครับ,รบว่าถ้าต่ําตรงนี้ต่ำกว่า3ล้านเนี่ยมูลค่ามันแค่นี้เองมันแค่ประมาณ30%มแถมมีประเด็นเรื่องของสินเชื่อคุณภาพอะไรเป็นอย่างไรนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนเขาถึงบอกว่าขยบขึ้นมาเถอะมูลค่าโดยภาพรวมก็จะเลย จะสูงเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งขอบคุณที่รับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ